This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การมีความวิตกกังวลนะครับเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขคำว่ากังวลเนี่ยครับทุกคนน่าจะพอรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะมันคือโทนอารมณ์ปกติที่ตั้งแต่เด็กๆเราสามารถเจอภาวะพวกนี้ตลอดจนถึงที่เรามีอายุปัจจุบันเลยแต่เพียงแค่ว่าไอ้เรื่องที่เรากังวลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปมันเป็นความรู้สึกไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะสิ้นสุดภาวะตรงนี้เมื่อไหร่ทีนี้พอมันเกิดช่องว่างที่มันเป็นความไม่แน่นอนเนาะเป็นการคาดการณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยเป็นช่องโหว่ครับให้จิตใจเราเกิดความปรุงแต่งบางอย่างขึ้นมาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะคุยกันถึงเรื่องของความวิตกกังวลนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นกันบ้างหรือเปล่านะที่เรามักจะติดอยู่ในความวังวนนะคะในบ่อของความวิตกกังวลคิดแล้วคิดอีกอยู่นั่นแหละไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นได้เลยนะคะวันนี้เรามาไขคำตอบเรื่องนี้กันว่าจะทำยังไงให้เราหลุดพ้นจากการที่จะต้องอยู่ในความวิตกกังวลแบบนี้คุยกับดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือคุณเอิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ปกติเนาะคนเราก็ต้องมีความวิตกกังวลกันอยู่บ้างแหละนะคะวิตกกังวลเรื่องจะใช้ชีวิตกันยังไงเศรษฐกิจก็ไม่ดีไหนจะออนภัยออนไลน์ก็เยอะไหนจะนู่นนี่นั่นทำไมมันอยู่ยากขนาดนี้นะเนาะยุคนี้นี่มันอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะความวิตกกังวลมีทุกรูปแบบมีหลากหลายมากซึ่งก็แต่ละคนจะมีความวิตกกังวลแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยบางคนที่อยู่ในความวิตกกังวลมากๆเนี่ยมันจะส่งผลอะไรยังไงไหมแล้วเราจะมีวิธียังไงที่เราจะออกจากความวิตกกังวลนี้ได้บ้างได้ครับต้องบอกว่าจริงการมีความวิตกกังวลนะครับเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขจริงๆความสุขมันจะอ้างอิงอยู่กับความรู้สึกพอใจถ้าไม่ใช่พอใจก็จะเป็นความรู้สึกสงบพอสงบปั๊บมันก็ไม่นึกถึงอนาคตไม่ได้สนใจอดีตมากมายแต่มันอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าชีวิตประมาณนี้ก็น่าพอใจละใช่ไหมครับทีนี้เรามาทำความรู้จักไอ้ความวิตกกังวลเพิ่มนิดนึงเนาะความวิตกกังวลคืออะไรครับพี่ลีโยนถามกองเลยเริ่มวิตกกังวลแล้วจะตอบไม่ได้ครับจริงๆแล้วความวิตกกังวลเนี่ยครับคือความรู้สึกไม่สบายใจจริงๆผมว่าคำว่ากังวลเนี่ยครับทุกคนน่าจะพอรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะมันคือโทนอารมณ์ปกติที่ตั้งแต่เด็กๆเราสามารถเจอภาวะพวกนี้ตลอดจนถึงที่เรามีอายุปัจจุบันเลยแต่เพียงแค่ว่าไอ้เรื่องที่เรากังวลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเช่นสมมติตอนวัยเด็กเนาะผมอาจจะแบบอยู่ในยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือรู้ยุคเลย รู้อายุกันเลย นะฮะตอนผมเด็กๆตอนประถมตอนอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอคุณพ่อคุณแม่มารับและตอนนั้นเรายังไม่ได้กลับบ้านเองได้เพราะเขาอาจจะห่วงว่าแบบจะกลับได้ไหมหรือว่าแบบจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรอคุณพ่อคุณแม่ที่โรงเรียนทีนี้เรานัดกันว่าสมมติเลิกเรียน4 โมงเราคิดว่าพ่อแม่เราจะมา4 โมงครึ่งไม่วันนั้น5 โมงครึ่งก็ยังไม่มาอุ้ยเลยเวลาไปเยอะมากโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยเขาจะยังมาไหมนะแล้วเขาไปไหนนะแล้วมันโอเคอยู่หรือเปล่านะแล้วเรากำลังรออะไรอยู่แล้วเพื่อนเราก็ทยอยกลับทีละคนจนเหลือเรานั่งคนเดียวอย่างเงี้ยครับความกังวลเกิดขึ้นแล้วใช่พี่ลีคิดว่าเด็กในอายุประมาณนั้นน่าจะกังวลว่าอะไรครับจะมารับเราไหมมันเหมือนกับอาจจะแบบโดนทิ้งไว้หรือเปล่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อนาคตนะครับมันเป็นความรู้สึกไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะสิ้นสุดภาวะตรงนี้เมื่อไหร่ทีนี้พอมันเกิดช่องว่างที่มันเป็นความไม่แน่นอนเนาะเป็นการคาดการณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยเป็นช่องโหว่ครับให้จิตใจเราเกิดความปรุงแต่งบางอย่างขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ครับที่ทุกคนสามารถจะเกิดความวิตกกังวลนี้ขึ้นมาได้ใช่ครับทุกคนเกิดขึ้นอย่างเช่นตะแกะเด็กเนาะเด็กที่ผู้ปกครองยังไม่มารับหรือบางคนที่เป็นเด็กที่ต้องสอบแล้วคะแนนยังไม่ประกาศก็วิตกกังวลไปละคะแนนจะผ่านไหมโทรหาสมมติโทรหาแฟนไม่รับสายเป็นไงครับเป็นเรื่องอาจจะปรุงแต่งบลาบลาบลาไม่ใช่วิตกกังวลนะเป็นเรื่องใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดยิ่งโทรไปแล้วจู่ๆไปสายแบบคุยกันอยู่แล้วก็ชั่วสายตัดเฉยเลยอุ้ยอันนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยนะแล้วถ้าเกิดมีเสียงตุ้มแล้วสายตัดเป็นไงครับโอ้โหตัดไม่ใช่แค่วิตกกังวลแล้วล่ะใช่ไหมฮะหรือคนที่เป็นพนักงานประจำอาจจะมีเงินเดือนแล้วจู่ๆมีนโยบายเรื่องเลย์ออฟออกมาแต่ยังไม่รู้ว่าใครโดนแต่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีเลย์ออฟมันกังวลได้ทุกอย่างเลยนะหลอนเลยไหมฮะจะไม่ทำหรือแม้กระทั่งสุขภาพเช่นแบบเฮ้ยมันเหมือนกับมีก้อนอะไรบางอย่างขึ้น
แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้คืออะไรต้องส่งชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผลยังไม่ออกเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในชีวิตพวกเราทุกคนได้หมดเลยอะตั้งแต่เด็กยันโตครับเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้และไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลเนี่ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและคาดการและควบคุมไม่ได้ที่สำคัญคือเรามีความกลัวด้วยจริงๆพื้นของความวิตกกังวลนะครับข้างล่างมันคือความกลัวกลัวก็คือการที่จะไม่อยากเจอบางสิ่งไม่อยากเจอว่าตัวเองถูกทิ้งไม่อยากเจอว่าตัวเองต้องไม่มีเงินไม่อยากเจอว่าตัวเองตกงานสอบคะแนนไม่ดีมันจะมีความรู้สึกไม่อยากเจอสิ่งนั้นๆสิ่งนี้อยู่เงี้ยฮะตรงนี้แหละมันคือคำอธิบายว่าความวิตกกังวลคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นภาวะอารมณ์เมื่อเราเกิดความรู้สึกกลัวหรือไม่อยากจะเจอในบางสิ่งที่อนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นและเราคาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความวิตกกังวลเหมือนขามันลอยอยู่ในน้ำที่มันขาไม่แตะพื้นยังไงไม่รู้เลยน้องแบบเฮ้ยจะร่วงไม่ร่วงไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องกังวลนะครับมันจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอเพราะถ้าเรื่องไหนไม่สำคัญมันจะไม่กังวลยกตัวอย่างเช่นสมมติเราสอบปุ๊บคะแนนจะได้เกรด1เกรด3เกรด4ช่างมันไม่ได้สนไม่ได้ใส่ใจยังไงก็ได้ขึ้นชั้นต่อให้สอบซ่อมก็มันก็ซ่อมผ่านอยู่ดีอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ครับถ้ามันไม่ได้ดูเป็นภัยต่อตัวเองไม่ได้เป็นภัยต่อคุณค่าบางอย่างหรือชีวิตเราเงี้ยครับเราจะรู้สึกไม่ได้กังวลกับมันเท่าไหร่ซึ่งบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงอาจจะกังวลอีกคนก็อาจจะไม่ได้กังวลก็ได้บางคนอาจจะไม่กังวลเลยเอ้ยแต่คนที่ไม่กังวลนี่มันน่าดูน่าจะดีกว่าเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายทุกคนมีความรู้สึกต้องการอยากจะสบายใจแต่ต้องบอกว่าบางทีความกังวลเป็นเรื่องของความเครียดถูกไหมฮะทีนี้มันขึ้นอยู่กับระดับความเครียดด้วยว่าสิ่งที่กังวลนั้นอ่ะมันมากจนแบบรู้สึกจัดการไม่ได้แล้วมันทุกข์แล้วมีปัญหาการใช้ชีวิตหรือสิ่งนี้มันก็เป็นความเครียดที่ช่วยกระตุ้นให้เราแบบอาจจะมีความเครียดบ้างเพื่อให้เราได้คิดวางแผนได้เตรียมการหลายๆอย่างเพื่อค่อยๆลดความกังวลนั้นลงเพราะงั้นอย่างเช่นสมมติเราอาจจะแบบอยู่ในจุดที่อาจจะเกิดการเลย์ออฟขึ้นมาแต่ไงครับเกิดความวิตกถูกไหมครับทีนี้สมมุติถ้าไม่เกิดความวิตกเลยเราลองคิดภาพเล่นๆเนาะคนที่อยู่ในอาชีพที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่าน่าจะมั่นคงดีบางทีมันจะไม่กังวลอะไรมากเพราะโอ้ยังไงเดี๋ยวก็มีเงินเดือนอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวพอสิ้นเดือนเวลานี้เงินก็จะออกถูกไหมครับความกระตือรือร้นบางอย่างอาจจะหายไปและอาจจะพ่วงมากับคำว่าความประมาทก็ได้บางครั้งความกังวลเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยและอาจจะเป็นโทษกับเราด้วยขึ้นอยู่กับว่าระดับที่มันเกิดขึ้นมากไปหรือน้อยไปและเรามีวิธีการรับมือกับความกังวลนั้นยังไงบ้างเจ้าที่ฟังเอิ้นมามันเหมือนกับว่าคำว่าวิตกกับคำว่ากังวลน่ะจริงๆมันก็จะคนละภาวะกันแต่พอเอามารวมกันมันเหมือนแบบมันเป็นความปั่นป่วนของใจเหมือนกันที่มันมีความรู้สึกไม่แน่นอนแล้วมันจะจัดการมันยังไงนะจะควบคุมได้ไหมนะUh-huh. อย่างเงี้ยครับอย่างตะแก้ที่พูดเรื่องว่าถ้าเราไม่กังวลเลยอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่ามันเกิดความประมาทขึ้นเราอาจจะเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ใช้หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินก็ออกก็เหมือนกับช่วงที่โรคระบาดที่ผ่านมาที่แบบทุกคนไม่ได้มีความที่จะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วพอถึงวันนึงที่งานก็ไม่มีไปทำงานก็ไม่ได้ต้องหยุดหมดชัตดาวน์ทุกอย่างเนี้ยเรามันกลายเป็นว่าใช่ค่ะมันเห็นเลยว่าใครสุขภาพการเงินเป็นยังไงคนสุขภาพการเงินดีหลังบ้านแข็งแรงอะครับอาจจะรู้สึกวิตกอยู่เหมือนกันแต่เขาจะไม่ตื่นตระหนกมากเพราะเขามีแบ็คข้างหลังที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังมีเงินสำรองเขายังมีช่องทางออกหรือเขาอาจจะมีอาชีพเสริมบางอย่างที่แบบมันยังเป็นแหล่งรายได้อื่นที่ไม่ใช่งานประจำก็ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความกังวลอะไรเงี้ยครับมันอาจจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันในมุมที่ว่ามันช่วยทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตแต่ถ้าเรากังวลมากเกินไปเงี้ยครับมันจะกลายเป็นว่าลองนึกภาพเนาะเงินได้มาแต่ไม่ใช้เราก็จะเก็บเขี่ยไม่กระตัวบาทหนึ่งสลึงหนึ่งคือไม่ให้หลุดมันกลายเป็นว่าชีวิตก็เกิดความเครียดอีกแบบนึงเพราะงั้นเรื่องนี้ครับมันแล้วแต่ว่าความพอดีที่เราจะจัดการกับแต่ละเรื่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าบางทีในความวิตกกังวลเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับชีวิตประจำวันได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับกระทบมากทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นสำคัญมากไหมถ้าเหมือนที่ผมย้ำเนาะถ้ามันสำคัญมากเป็นภัยคุกคามชีวิตมากหรืออาจจะไม่ใช่แค่คุกคามภัยชีวิตนะคุกคามความรู้สึกการมีคุณค่าในตัวเองตัวตนเราเนี่ยครับหรือเซลล์เราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยในตัวตนตัวเองเหมือนกันสมมติยกตัวอย่างเช่นเรามีแฟนอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนแบบทำท่าทีเหมือนไม่ได้รักเราเหมือนเดิมแล้วเกิดมีตัวละครลับที่เราได้ยินชื่อผ่านๆแล้วแบบคนนี้มันใครอะ
อย่างเงี้ยฮะเราจะเริ่มเกิดความหลอนแล้วเกิดความระแวงปรุงแต่งมาแล้วปรุงแต่งแล้วแบบเฮ้ยเขาจะยังรักฉันไหมนะสถานะนี้มันจะยังอยู่อีกไหมนะทำไมเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันก็จะเกิดความรู้สึกตนกเกิดความรู้สึกแบบกลัวขึ้นมาแล้วถ้าเกิดลองนึกภาพว่าแฟนของเราเนี่ยครับเกิดไปคบคนอื่นจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยครับเป็นคนเอาคุณค่าในตัวเองผูกไว้กับเขาการที่เขาปฏิเสธเราหรือเขาไม่เลือกเราเนี่ยครับมันก็จะเหมือนทำลายคุณค่าในตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นภัยต่อตัวชีวิตโดยตรงแต่มันเป็นภัยต่อตัวจิตใจเราโดยตรงว่าเราไม่อยากถูกทำลายเรื่องคุณค่าในตัวเองมันก็จะมีความกังวลเพราะงั้นไอ้เรื่องหึงหวงไอ้เรื่องตามจิกไอ้เรื่องโทรตามไปแบบติด GPS อะไรเงี้ยฮะพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความกังวลและความกลัวเราถึงลงมือทำบางอย่างเพื่ออยากจะได้ข้อมูลให้เราไม่ต้องจินตนาการจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรก็จะแบบติด GPS ให้รู้ไปเลยว่าแบบไปไหนจะได้ไม่ต้องคิดเองแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหรือมันเป็นไปอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ก็วิตกกังวลได้ขึ้นได้อีกนะใช่ครับมันจัดความกลัวซ้อนกังวลไปอีกใช่หรือบางคนอาจจะเห็นแล้วก็ทำใจดีกว่าเห็นความจริงแล้วไม่จะได้ไม่ต้องคิดเองทีนี้มันเลยต้องบอกว่าแต่ละคนนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าความพร้อมของจิตใจเนาะหรือวัตถุดิบหรือต้นทุนทางจิตใจไม่เหมือนกันคนบางคนอาจจะแบบสมมติติด GPS ปั๊บรู้ความจริงอาจจะยิ่งกลัวกว่าเดิมว่าแบบมันกำลังจะเกิดขึ้นยิ่งกลัวใหญ่เลยแต่คนบางคนอาจจะเห็นแล้วแบบเฮ้ยถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วก็พอดีกว่าพอเห็นอย่างนี้ปั๊บบางคนเนาะเห็นเหตุการณ์เดียวกันคนหนึ่งตนกรู้สึกไม่ไหวแล้วฉันจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้กอบกู้กลับคืนมาแต่บางคนอาจจะแบบเห็นความจริงแล้วปล่อยวางดีกว่าความกังวลก็หายไปค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขายอมรับความจริงข้อนี้ได้และเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอดีกว่าจะมานั่งถูกหักหลังอะค่ะทีนี้มันเลยเหมือนกับว่าแต่ละคนมี mindset หรือวิธีคิดไม่เหมือนกันคนบางคนความวิตกกังวลเลยหายไปเมื่อพบความจริงบางอย่างแล้วเขายอมรับความจริงข้อนั้นได้พอยอมรับความจริงข้อนั้นได้ความจริงไม่ได้เป็นศัตรูกับเราปุ๊บเป็นไงครับเราก็ไม่หวั่นหวั่นกับอนาคตแล้วอะเพราะรู้สึกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราก็ไม่กังวลแต่ถ้าถามว่าเศร้าไหมเศร้าแต่ความเศร้ากับความกังวลเป็นคนละชุดอารมณ์กันคนกังวลจะไม่ได้อาจจะมีเศร้าแต่มันจะไม่ได้เด่นที่เศร้าอะคือคนหนึ่งหลากหลายอารมณ์มากในชั่วโมงนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะความเศร้าเป็นเรื่องของความผิดหวังเมื่อกระทบบางสิ่งเห็นความจริงบางอย่างแล้วแบบผิดหวังมันจะเศร้าแต่กังวลเนี่ยมันกำลังนึกถึงสิ่งที่แบบไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดเป็นความไม่แน่นอนเพราะงั้นตัวฐานอารมณ์หรือฐานความรู้สึกครับมันจะคนละชุดกันเพราะงั้นอย่างคนตะเกียะที่แบบเห็นแล้วความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะต้อนรับมันได้เขาอาจจะรู้สึกเศร้าได้เพราะเกิดความผิดหวังว่าโหเขาก็แหมคบกันมาตั้งนานเนาะหรือเขาอาจจะเคยวาดฝันไว้อะไรเงี้ยครับมันก็เศร้าได้ค่ะแต่เขาจะพร้อมก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้แล้วความวิตกกังวลก็จะหายไปจากใจเขาคือเศร้าก็ปล่อยให้มันเศร้าเพราะมันอารมณ์ชุดนี้มันคนละแบบกันเศร้าไปเลยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ในความวิตกกังวลนั้นน่ะมันได้รู้ความจริงแล้วครับชัดเจนละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมานั่งคิดหรืออะไรต่อไปแล้วใช่ครับเพราะกังวลมันคือการที่แบบไม่รู้อะมันจะได้ไหมมันจะโอเคไหมพอมันมีความไม่รู้ปั๊บมันก็จะกังวลนะครับเพราะมันคือจินตนาการที่ปรุงขึ้นมาเพราะงั้นการรู้ความจริงนะครับคือทางออกหนึ่งอย่างที่ช่วยสกัดความวิตกกังวลทิ้งไปได้ แต่ที่บอกนะมันเกิดขึ้นมาปั๊บทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ mindset แล้วว่าเมื่อรู้ความจริงปั๊บเรามีท่าทีต่อความจริงนั้นยังไงต่ออันนี้ก็สำคัญมันก็เหนื่อยดีเหมือนกันเนาะกับความวิตกกังวลเนี้ยคือมันเดาไปทางไหนก็ไม่ได้อ่ะจะเดาไปในทางดีก็ไม่รู้มันจะไปขนาดนั้นไหมบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่าไปตกวิตกมากเกินไปสิมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราคือผู้ที่เผชิญกับภาวะนั้นอยู่เนี่ยความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือพอได้คำตอบแล้วว่าโอเคสมมติไม่ได้เลย์ออฟพนักงานออกซึ่งเราไม่ได้โดนออกก็ความวิตกกังวลนั้นก็ปิดทิ้งไปแล้วสบายใจแล้วแต่ถ้าเกิดแบบหรือเรารู้ว่าเราเป็นคนนี่ออกอ่ะไปเครียดอย่างอื่นแทนไปวิตกกังวลอย่างอื่นแทนใช่ว่าแล้วจะไปหางานตรงไหนเงินจะยังไงได้เงินชดเชยมาแล้วถ้าเกิดเงินชดเชยตรงนั้นจะไปทำอะไรต่อมันก็จะเป็นสเต็ปความวิตกกังวลไปอีกใช่ครับรูปแบบหนึ่งใช่มันก็กังวลกับขั้นๆถัดๆไปแต่มันจะเกิดการปรับตัวขึ้นไปตามความจริงครับแล้วแบบที่อย่างคนที่อยู่ในวังวนความวิตกกังวลเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนคะที่เฮ้ยมันเกินไปละมันมีผลกระทบแน่นอนคือมันต้องระดับเวลไหนอะคืออสมมติถ้าสังเกตง่ายๆครับคนบางคนจะเหมือนคิดวนอยู่เรื่องเดิมๆวนแล้วก็รู้สึกหม่นหมองเนาะอันนี้ต้องเป็นเรื่องเดิมใช่ไหมส่วนใหญ่กังวลมันจะเป็นพอยท์ที่แบบค่อนข้างชัดเจนคืออย่างที่ผมบอกอะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญพอสำคัญปุ๊บสุดท้ายครับ
จิตของเรามันจะวนอยู่กับเรื่องที่สำคัญเสมอ เรื่องไหนไม่สำคัญมันจะไปรู้แป๊บนึงแล้วมันก็จะผ่านหายไปมันมีขนาดว่าวิตกกังวลหลายๆเรื่องได้ไหมได้ครับแล้วแต่ว่าตัวเขาไปเกี่ยวพันกับอะไรบ้างอาจจะเช่นนะสมมติว่าเขาจะโดนเลย์ออฟใช่ไหมฮะ อันนี้คือหนึ่งเรื่องกังวลละเกี่ยวกับตัวงานอย่างที่สองแม่เขาดันป่วยด้วยโอ้ยแล้วแบบแม่เขาจะยังมีชีวิตไหมหรือแล้วถ้าฉันโดนเลย์ออฟเงินเอาที่ไหนไปรักษาถูกไหมครับชีวิตจริงเรื่องที่สามชีวิตลุ่มแล้วโอ้แฟนกำลังจะนอกใจคนหรือมีหนี้สินบางอย่างที่แบบใครๆต้องผ่อนอยู่เนี่ยครับบางทีมันวนอยู่กับ 3-4 เรื่องเนี่ยซ้ำซ้อนคืออย่างเช่นเรื่องคุณแม่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นมันเป็นความกังวลเรื่องการเงินด้วยเช่นแบบเอาเงินที่ไหนมารักษาคุณแม่ถูกไหมฮะแต่มันอาจจะมีตรงนี้ด้วยก็ได้ว่าที่ไม่เกี่ยวกับเงินก็คือคุณแม่จะยังแข็งแรงและอยู่กับเราได้นานไหมคือเขาจะมีเงินก็ได้นะแต่เขาอาจจะกังวลว่าแบบคุณแม่จะอยู่ไม่นานแล้วเขาจะต้องอยู่ลำพังคนเดียวอย่างเงี้ยหรือชีวิตที่แบบแม่เขาไม่อยู่จะรู้สึกยังไงคือมันอาจจะเป็นความกังวลที่ไม่ใช่เรื่องการเงินแต่เป็นเรื่องของการที่ยังไม่อยากจะสูญเสียก็มีหรือถ้าบ้านถูกยึดแล้วจะไปอาศัยที่ไหนค่ะอย่างเงี้ยครับคือถ้าไม่มีเงินจ่ายมันก็จะไปกังวลต่อว่าแล้วจะไปนอนที่ไหนเป็นสเตปก็เป็นเรื่องความมั่นคงที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในความวังวนวิตกกังวลที่แบบว่าซ้ำๆย้ำๆไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนสำคัญหลายอย่างเลยนะใช่ครับใช่สำคัญทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแล้วมันจะไปแยกยังไงอันนี้สำคัญกว่าฉันวิตกกังวลนี้ก่อนแล้วได้ไหมเหลืออะไรยังไงมันสุดท้ายมันอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับแผนการปฏิบัตินะครับคือจริงต้องบอกว่ากังวลเนี่ยมันเป็นภาวะอารมณ์ที่อยู่กับเราได้เราบางเรื่องเราทำได้แค่เฝ้ารอให้เหตุการณ์มันดำเนินไปจนผ่านไปก็มีนะบางอันมันเหมือนกับอย่างเช่นเราสอบอย่างเงี้ยครับแล้วผลยังไม่ประกาศบางทีมันอาจจะทำอะไรไม่ได้นอกจากแค่แบบรับรู้แหละว่าเรากังวลว่าผลยังไม่ออกถูกไหมครับจนกว่าผลจะออกแล้วถึงจะรู้สึกเข้าใจว่าแบบโอเคจะเสียใจเศร้าหรือสบายใจจะอะไรต่อค่อยว่ากันมันก็ขึ้นกับผลข้างหน้าถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยระหว่างทางอะครับต้องบอกว่าเรามีทางเลือกว่าจะอยู่กับความวิตกนั้นไปก่อนหรือเราจะเบี่ยงให้ตัวเองไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะการอยู่กับความวิตกกังวลไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างเช่นแบบเนี้ยผลสอบยังไม่ออกเนี้ยครับให้มันนั่งแบบอมทุกข์อยู่บ้านแบบเมื่อไหร่ผลจะออกเมื่อไหร่ผลจะออกชีวิตมันหาความจะลงใจไม่ได้เลยนะใช่ไหมฮะเพราะงั้นบางคนก็อาจจะแบบโอ้เครียดไปก็เท่านั้นเราเคยได้ยินคำนี้เนาะใช่เครียดไปก็เท่านั้นช่างมันเราไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่า เพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่กับบ้านวิตกกังวลไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่าบางทีพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเบี่ยงให้เราแบบคล้ายๆผ่อนความรู้สึกวิตกเลยบ้างค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าการที่เราจะเลี่ยงสิ่งนี้มาได้ครับมันเหมือนกับคงต้องมีจุดอิ่มตัวบางอย่างเหมือนกันที่เรารู้สึกว่ากังวลต่อไปก็เท่านั้นกังวลต่อไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรบางทีประโยชน์พวกนี้ครับมันจะมาหลังจากการที่เราได้วิตกกับมันแล้วสักพักหนึ่งต้องอยู่วิตกกับมันสักพักหนึ่งจนรู้สึกว่าพอดีกว่ามันไม่ได้พาเราไปไหนเราก็อาจจะเบี่ยงไปทำอย่างอื่นหรือนอกจากว่าอีกอย่างหนึ่งที่คนจะเบี่ยงไม่ได้นะครับก็คือการที่เรื่องนั้นสำคัญมากๆมากระดับที่มันแบบอิมแพกสูงนะครับเช่นสมมติเกิดคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดระหว่างที่นั่งนะครับเราก็จะแบบช่างแม่เถอะเล่นเกมดีกว่าคือมันก็จะไม่ใช่ถูกไหมเขาก็อาจจะแบบนั่งแบบไม่อยากทำอะไรอ่ะคือเขารู้สึกว่ายังไงเรื่องนี้มันสำคัญที่สุดจนเขาไม่ได้มีจิตใจอยากจะไปทำอย่างอื่นงั้นแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถลำดับความสำคัญในแต่ละเรื่องที่อันภาวะที่เผชิญอยู่แล้วแต่ของตัวเองได้อยู่แล้วใช่ครับไม่ต้องไปช่างเอาว่าอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยอันไหนที่เขาอยากจะอยู่กับมันด้วยความวิตกไปก่อนหรืออันไหนที่เขารู้สึกว่าอยู่แล้วแบบไม่ได้เป็นประโยชน์กังวลไปก็เท่านั้นแล้วก็ผันไปทำอย่างอื่นเนี่ยครับลำดับความสำคัญของเรื่องนั้นได้แล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเราสามารถหาวิธีในการที่จะออกจากภาวะความวิตกกังวลตรงนั้นได้ใช่ครับแต่จริงแล้วถ้าสมมติพูดถึงสูตรสำเร็จนะครับที่น่าจะช่วยทำให้เราเป็นกลายเป็นคนวิตกน้อยต้องบอกงี้ครับผมว่าอย่างแรกสำคัญที่สุดคือการรู้จักนะครับว่าตัวเองให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่อุปถัมภ์หรืออุ้มชูให้ชีวิตเรารู้สึกว่าจิตใจมั่นคงอยู่บ้างเช่นสมมติเรามานั่งทบทวนปุ๊บเราพบว่าอ๋อการงานที่ดีทำให้เรารู้สึกจิตใจสงบมั่นคงถูกไหมครับการที่เรามีเพื่อนร่วมงานดีการที่เรายังมีบ้านที่แบบมั่นคงดีไม่ต้องผ่อนสมมติไม่มีหนี้สินอย่างเงี้ยฮะไอ้พวกเนี้ยมันคือสิ่งที่เราได้คำตอบกับตัวเองแล้วว่าพวกเนี้ยมันคือเหมือนเสาหลักอะครับที่ทำให้จิตใจเรามั่นคงดีเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆต่อการคุ้มครองเราให้ไม่วิตกกังวลวิธีการของมันก็คือว่าเมื่อรู้ว่าอะไรสำคัญปั๊บเราต้องคิดต่อว่าพวกเนี้ยมันยังคงมั่นคงอยู่ได้ยังไงเช่นสมมติการเงินที่ดีนะครับเราเห็นว่าตัวเองมีเงินจะทำให้ใจเรามั่นคง
แต่เงินเนี่ยมันไม่ได้จู่ๆแบบเสถียรของมันเองนะเราจะต้องรู้สึกว่ามันต้องมีปัจจัยหล่อเลี้ยงเช่นเฮ้ยเรายังเห็นรายได้ที่มันเข้ามาไม่ขาดเรื่องที่สองคือเราพบว่าตัวเราอ่ะมีวิธีการบริหารการเงินที่ดีเรามีการอดการมีการออมที่ดีอย่างเงี้ยฮะไอ้พวกเนี้ยพอเราเห็นว่าเงินมันมั่นคงได้จากวินัยการใช้เงินไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราแบบมีปัญหาการเงินน้อยแล้วพอปัญหาการเงินน้อยเราก็จะไม่ค่อยมีความวิตกกังวลเรื่องการเงินหรือเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยครับถ้าเราแบบรู้สึกว่าสุขภาพมันสำคัญเราก็หมั่นดูแลตัวเองให้มันแบบยังคงสมบูรณ์ถูกไหมฮะเราก็จะเจอความเจ็บป่วยน้อยหน่อยก็จะกังวลน้อยหน่อยหรืออย่างนึงคือที่สำคัญมากคือเป็นเรื่องของการเตรียมใจเกี่ยวกับการปล่อยวางเพราะเรื่องบางเรื่องเหนือการควบคุม มันเหนือการควบคุมของเราจริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นต่อให้สุขภาพเราจะดูแลดียังไงก็ตามอาจจะมีบางสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็ได้เช่นอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างที่แบบเหมือนแจ็คพอตจู่ๆก็โผล่มาที่เราเช่นโรคมะเร็งหรืออื่นๆอย่างเงี้ยครับบางทีพวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีจิตใจที่เตรียมไว้ล่วงหน้าว่าชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อมันกระทบเราปุ๊บความวิตกกังวลมันมาเลยครับความเศร้าความผิดหวังมันมาทันทีแต่สมมุติถ้าเราเห็นชีวิตกว้างพอครับว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองไปกว้างๆมันก็มีคนที่โดนแจ็คพอตแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยขึ้นกับว่าจะมาลงกับเราไหมทีนี้ถ้าตัวเราไม่เคยคิดเผื่อไว้เลยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะอย่างเงี้ยฮะเหมือนเราไม่คิดว่ามันจะเกิดพอเกิดปั๊บมันตกใจแต่ถ้ามันมีจุดที่เผื่อใจไว้บ้างว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นเราก็รักษาไปตามโลกได้ตามเรื่องตามเราแล้วชีวิตจะให้เวลาเราเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละทีนี้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบรู้สึกไม่ได้เสียดายแล้วว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันได้พิสูจน์ตัวเองฉันได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามากมายจนรู้สึกว่าสมมติถ้าตายพรุ่งนี้คือไม่เสียดายเงี้ยฮะบางทีมันก็อาจจะไม่กังวลอะไรมากก็ได้นะทำไมฟังดูเหมือนปลงอันนี้มันจะเข้าใจก็เข้าใจนะแต่ก็ปลงไปในตัวก็เลยทำให้แบบว่าความวิตกกังวลมันน้อยลงน้อยลงครับจริงๆแล้วปลงมันอาจจะดูเป็นคำแบบเหมือนคนแก่ปลงอะไรสักอย่างเนาะแต่จริงต้องบอกว่าความปลงมันคือความรู้สึกว่าวางได้หรือว่ามันคือสัจธรรมแหละซึ่งมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เราอาจจะเป็นผู้โชคร้ายหนึ่งในนี้ที่แบบอ้าวต้องเผชิญกับภาวะโรคร้ายแรงอะไรอย่างงี้ก็ได้ในนี้ใช่ใช่ครับแต่ว่าคนที่ปลงได้เขาอาจจะมีความเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะรักษาได้มั้งหรือไม่ได้อะไรเงี้ยฮะแต่อะไรจะเกิดขึ้นคือที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตเต็มที่แล้วเพราะงั้นเขาก็จะไม่มีอะไรที่รู้สึกมานั่งเสียดายผิดหวังแต่เขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งชีวิตตัวเองนะก็คือว่าใช้ยังคงใช้ชีวิตด้วยสติอยู่แล้วก็ถ้ารักษาได้ก็รักษาอย่างเงี้ยครับแต่จะไม่ให้ความวิตกกังวลมาครอบงำจนกระทั่งเขาหาความสุขในชีวิตไม่ได้โอ้โหถ้าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องพยายามที่จะคือต้องมีสติกับการใช้ชีวิตอะแล้วก็พยายามจะไม่ต้องเอาอะไรมาให้วิตกกังวลเยอะๆซึ่งมันยากนะมันต้องยากครับยากเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการฝึกจิตใจอยู่ที่ว่าเราเข้าใจชีวิตแค่ไหนมันก็ต้องผ่านระยะเวลาประสบการณ์อีกแล้วใช่ครับประสบการณ์กว่าจะตกตะกอนได้กว่าจะหายวิตกกังวลคือจริงๆเชื่อว่าต่อให้ผ่านอะไรมาเยอะอะแค่บางอย่างมันลดทอนความวิตกกังวลลงไปแต่ว่าไม่ได้หายไปทั้งหมดหรอกเพราะมันมีเรื่องให้เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้วิตกกังวลใช่ครับใช่ต่อให้เรื่องเดิมก็เถอะบางทีมันก็อาจจะเริ่มแกว่งได้เหมือนกันนะวิตกกังวลตอนแรกอาจจะเคยไม่ค่อยวิตกกังวลอะไรอาจจะเป็นคนแบบชิวๆสบายๆแต่พอแบบเจอซ้ำๆเอ้ยมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ทีนี้ต้องฝากไว้ให้คุณผู้ฟังทราบอีกอย่างนึงคือบางทีตามอายุอะครับพออายุมากขึ้นผมมีคนหลายๆท่านที่แบบพออายุมากขึ้นแล้วสมองเริ่มถดถอยความวิตกกังวลบางอย่างเขาจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้จะเริ่มยากบางคนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็มีครับฮอร์โมนเพศเช่นแบบประจำเดือนจะมาวัยทองหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมบางทีการควบคุมความวิตกกังวลเขาจะยากกว่าเดิมบางทีตรงนี้ครับอาจจะต้องพบนักวิชาชีพที่เป็นจิตแพทย์อาจจะต้องดูว่าแบบต้องมีใช้ยาตัวไหนช่วยไหมหรือมีอะไรที่มันช่วยทำให้ประคับประคองฮอร์โมนให้มันเสถียรขึ้นได้หรือเปล่าเกี่ยวถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับทางสมองด้วยนะมันต้องใช้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นคนปกติที่เจอได้เหมือนพวกเรากับส่วนที่มันแบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตมากจนใช้ชีวิตยากและเราหาที่มาที่ไปหรือความสมเหตุสมผลของความกังวลได้ไม่เท่าไหร่พวกนี้อาจจะต้องลองปรึกษาที่เป็นนักวิชาชีพด้านจิตแพทย์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเพราะว่าอย่างน้องที่ทำงานคนหนึ่งเขาก็เผชิญภัยคุกคามนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยทุกวันนี้เห็นไม่ได้เลยจะเกิดความวิตกกังวลแล้วนอนไม่หลับขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งกินยาด้วยนะคะครเราก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันว่าอย่าขาดยาถึงเวลาต้องไปหาตลอดนะอย่าทิ้งช่วงอย่าคิดว่าตัวเองหายเอาให้ชัวร์ว่าหมอบอกว่าดีขึ้นแล้วจริงๆเพราะว่า
ต่อให้ไม่เจอมันอะแล้วพอมาเจออีกสักแวบนึงเนี่ยกับเหตุการณ์เนี่ยเขาตกกังวลละใช่กังวลไม่ได้แล้วเขากังวลไปหมดเลยอะแล้วหน้าตาออกแบบอันนี้มันน่าเห็นใจคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้มากๆนะขึ้นกับว่าเขาเจอกระทบแรงแค่ไหนเนาะถ้าเจอกระทบแรงมากเหมือนเป็นภัยคุกคามมากก็เกิดความยิ่งกลัวมากขึ้นนะใช่ๆ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนหรือเราอยู่ในภาวะวิตกกังวลที่เราพอจะจัดการเองได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่ใกล้กับใครที่เขาไม่สามารถจะคลายตรงนี้ได้เนี่ยลองหาวิธีหรือแนะนำเขาไปพบกับจิตแพทย์ก็น่าจะดีหรือเป็นนักจิตวิทยาก็ได้ได้ปรึกษาคุณเอิญได้ค่ะครับผมขอบคุณคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องไปเอ็กซเรย์ร่างกายจะต้องให้ความสนใจผลเอ็กซเรย์ไม่ต่างจากผลอื่นด้วยเพราะอะไรดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับปกติแล้วเนี่ยนะสมมุตินะพอเวลาทุกท่านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มแล้วกันเข่ากระแทกไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลหมอส่วนใหญ่หมอกระดูกทุกคนเอ็กซเรย์หมดเอ็กซเรย์ก่อนไม่ว่าจะเบาหรือจะหนักเพราะว่าบางทีมันมองด้วยลูกตาไม่ได้บางรายหักก็มีใช่ไหม uh-huh. เขาก็จะแนะนำเราไปเดี๋ยวเอ็กซเรย์ก่อน พอเอ็กซเรย์กลับมาปุ๊บสิ่งที่คนไข้รอฟังคือหักไม่หักยังไม่ดูหักไม่หักเป็นไรไหมอ๋อไม่หักจบสบายใจพอไม่หักเคยขอดูไหมขอดูฟิล์มก็ไม่หักไงก็น้อยแต่มีไหมมีคนขอดูฟิล์มมีขอถ่ายมีนะผมแนะนำอย่างนี้นะใครก็ตามที่มีอุบัติเหตุก็ตามหรือไปเอ็กซเรย์เพราะว่ามันปวดเข่าหรืออะไรไงก็ตามเนี่ยให้กรุณาเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยสนใจสิ่งที่เราได้ไปทำมาด้วยเหมือนกับเช่นพอเวลาเราไปเจาะเลือดเงี้ยดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเรายังถามผลเลยเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะคุณหมอใช่ป่ะบางทีหมอบอกปกติเรายังอยากรู้ค่าเลยหรืออย่างยูริกเนี้ยเราไปตรวจกลัวเป็นเกาไม่เป็นเกาเงี้ยไปถึงหมอบอกปกติเรายังถามเลยเท่าไหร่อะหมอปกติคือเท่าไหร่เออปกติคือเท่าไหร่แล้วมันปริ่มคือเท่าไหร่มันปริ่มหรือว่ามันจะอีกนิดนึงแล้วเมื่อไหร่ผิดปกติอะไรเงี้ยเรายังสนใจเลยแต่พอเอ็กซเรย์ปุ๊บไม่หักนะไม่เป็นไรโอเคกลับบ้านซึ่งอันเนี้ยไม่เราไม่แนะนำ This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud